สวัสดีจ้าผักกาดหอมสวีเดนจ้ามาพบกันอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ได้เวลาพาลูกๆออกงานแล้วจ้านี่คือแรดิสหรือว่าแรดิสโซลที่เราเพาะจากเมล็ดพันธุ์ของเราในปีที่แล้วนะคะอันนี้ผักกาดหอมลองเอามาเพาะในกระถางดูนะคะเพื่อจะดูว่าเมล็ดพันธุ์เขาแข็งแรงหรือเปล่าจ้าเพราะว่าตอนที่เราแกะเมล็ดออกจากเปลือกเขาอ่ะมันมีทั้งสีเทาสีดำแดงชมพูหลากหลายสีค่ะก็คือมันเป็นหลากหลายพันธุ์ผสมกันด้วยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะแข็งแรงหรือเปล่าก็เอามาเพาะดูอันนี้จากแรดดิสแล้วก็นี่เลยค่ะให้จับมะเขือเทศนะคะทูมอดเดอร์มีความภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากต้นอวบต้นอ้วนแล้วก็อันนี้เพาะจากกระดาษทิชชู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูภายหลังค่ะตอนนี้เรามาชมความน่ารักความสวยงามของพวกเขาก่อนค่ะอ้วนอ้วนขาตันตันเหมือนคนปลูกเลยเนี่ยแข็งแรงมากค่ะแข็งแรงมากแม่ย่าบอกว่าปลูกอะไรก็งามก็เขียวคุณแลมโบก็ชมเขาบอกว่าดูแอร์เกรินนะฟิงเงี้ยก็คือคุณน่ะเป็นคนมือเขียวปลูกอะไรก็งามจากนี้ก็มาถาดที่สองนะคะมะเขือเทศค่ะจากมะเขือเทศก็มาพริกนะคะพริกก็จะมีทั้งพริกหยวกพริกขี้ฟ้านะคะพริกขี้หนูก็เพาะลำบากนิดนึงค่ะพริกจินดาไม่ขึ้นมันก็ไม่ได้เหมาะกับภูมิประเทศมันลำบากค่ะมันจะต้องใช้แสงอาทิตย์เยอะช่วงนี้ก็ยังอากาศปิดอยู่ค่ะอันนี้เป็นชี้ฟ้าแห้งนะคะวันที่22เดือน2ค่ะเดือนวันนี้เป็นวันที่29เดือน3ค่ะเดือนกว่าค่ะเนี่ยนี่เดือนกว่าได้เท่านี้ค่ะพี่น้องนี่ก็คือพืชผักเมืองหนาวนะคะมันยากที่จะเจริญเติบโตให้เราได้ปลูกทันฤดูกาลค่ะเพราะว่าฤดูร้อนก็จะมีเวลาสั้นๆค่ะอันนี้คือพูยุเลิกนะคะที่แม่ย่ามอบให้ในวันที่แม่ย่าเดินเข้าไปในครัวจำได้ไหมคะพูยูเลิกหรือว่าต้นหอมใหญ่ของที่นี่นะคะผักกาดหอมก็เอามาดูแลเลี้ยงเขาแต่ว่าอันนี้เพาะพร้อมกันนะคะแม่ย่าก็เพาะพร้อมกันแม่ย่าเพาะบอกว่าเป็นมะเขือเทศเราคุยกันว่าเราจะนัดเพาะพร้อมกันนี่คือของแม่ย่าค่ะก็ต้นเหี่ยวแห้งเล็กไปด้วยนะก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุอะไรหรือว่ามันผิดอากาศค่ะแต่ของผักกาดหอมก็ค่ะแบบนี้เลยค่ะคุณเลมโบบอกว่าของหญ้าทำไมไม่งามเลยก็เลยบอกคุณเลมโบว่าเราก็รู้กันแค่นี้แต่อย่าไปพูดให้หญ้าฟังเดี๋ยวคนสูงอายุก็จะน้อยใจคุณเลมโบบอกว่าหญ้ารู้เพราะว่าหญ้าพูดตลอดว่าผักกาดหอมเนี่ยปลูกอะไรก็ขึ้นค่ะฟิ้งไงเกริ่นไงฟิงไงก็คือคนมือเขียวแปลออกมาว่าคนมือเย็นปลูกอะไรก็เขียวจ้ะเป็นความภูมิใจค่ะอันนี้ภูมิใจมากๆผักชีไทยนะคะหรือว่าผักหอมป้อมของเราเมื่อ3ปี2ปีก่อนเนาะได้มาจากพี่คนไทยคนหนึ่งให้มาค่ะผักกาดหอมก็เอามาปลูกไว้ในสวนปีที่แล้วได้พันธุ์เยอะมากค่ะเตรียมไว้รีวิวพี่น้องละค่ะนี่คือหอมป้อมนะคะมาแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะก็จะปลูกลดหลั่นกันไปนะคะเผื่อว่าอันไหนโตอันไหนเล็กเราก็จะได้ปลูกให้ตามสภาพดินฟ้าอากาศถ้าเกิดว่าชุดใหญ่เขาโตแล้วก็แกนไปถ้าเรายังไม่เอาออกนอกบ้านนะคะเราก็ยังมีชุดที่2ที่3ตามมาค่ะตอนนี้กำลังเพาะอยู่ในกล่องกระดาษทิชชู่ก็มีค่ะเดี๋ยวค่อยให้พี่น้องดูนะ
เอามุมนี้ก่อนค่ะมุมนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่คุณเลมโบจัดเอาไว้ให้ริมหน้าต่างหน่อยนะคะนี่เป็นภูยุเลือกของคุณย่านะคะมะเขือเทศค่ะในส่วนด้านล่างก็ยังไม่ขึ้นนะคะเราก็สามารถปิดทับกันไว้เรามาดูได้นะคะนี่ค่ะเป็นพริกแล้วก็มาผักชีไทยส่วนนี้ก็จะเป็นพริกเริ่มขึ้นมาแล้วจ้ะคุณเลมโบทำชั้นพิเศษให้นะคะต่อออกมาจากหน้าต่างนะคะเพราะด้านล่างก็จะมีเอลเมนต์มีเครื่องทำความร้อนอยู่ด้านล่างนะคะเขาก็เปิดปกติอยู่แล้วค่ะผักมันก็ได้รับความร้อนความอุ่นดูค่ะรีวิวครั้งแรกนะจ๊ะพี่น้องจ๋าคิดว่าให้มันงามแล้วก็ค่อยมาให้พี่น้องได้ชมเพราะว่าด้านนอกช่วงนี้มีอะไรจะให้พี่น้องได้ชมเยอะแยะค่ะเราก็เตรียมปรุงเตรียมแป้งทำความสะอาดรั้วสวนก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำเข้าไปลงดินในช่วงอากาศอุ่นๆค่ะอาทิตย์นี้คุณเลมโบบอกว่าอากาศยังจะติดลบอยู่นะคะภูมิใจภูมิใจงดงามเหลือเกินงดงามแบบว่าในสวนของเรานี่แหละค่ะไม่ได้เทียบของคนอื่นนะคะเพราะว่าแต่ละท้องที่แต่ละท้องถิ่นมันไม่เหมือนกันพี่น้องอย่านำไปเปรียบกันนะคะอย่าไปนําว่าทําไมไม่อย่างนั้นทําไมไม่อย่างนี้เพราะว่าแต่ละประเทศแต่ละท้องที่อากาศมันไม่เหมือนกันค่ะไม่สมควรเปรียบเทียบอย่างยิ่งไม่ต้องเอาคลิปเราไปชมให้คนอื่นหรือไม่ต้องไปตําหนิคนอื่นให้เราฟังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สมควรเพราะว่าคนทําคลิปเขาก็จะได้มีกําลังใจค่ะทุกคนมีความสามารถไปในเฉพาะตัวและที่สำคัญการปลูกพืชผักเนี่ยมันอยู่ที่สภาพดินฟ้าอากาศค่ะเราอาจจะไม่เพอร์เฟกต์ในสักปีก็ได้ค่ะตอนนี้เราก็ลุ้นๆมันก็อาจจะไม่โอเคก็ได้ค่ะก็ลุ้นๆไปพร้อมๆกันจ้ะค่ะการเปรียบเทียบมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าแม้แต่ประเทศเดียวกันก็ไม่เหมือนกันค่ะสมมติว่าทำไมที่อื่นเขามีเห็ดเยอะทำไมเราถึงไม่มีเห็ดทำไมที่อื่นปลูกโตแล้วของเราต้นเตี้ยๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมของเรางามทำไมของคนอื่นยังต้นเท่านั้นเท่านี้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้อันนี้ต้องขอเลยค่ะภูมิใจมากค่ะภูมิใจจริงๆวันนี้คุณเลมโบไปทำงาน4:00นะคะอาทิตย์นี้แกเข้างาน4:00แล้วก็กลับถึงบ้าน16:00ค่ะผักกาดหอมก็เลยได้มีโอกาสล้านลาตอนเช้านะคะแกอยู่ก็จะเปิดทีวีดังหน่อยนะคะทานอาหารเช้าพร้อมกันดื่มกาแฟอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นอิสระหน่อยอากาศอึมครึมนะคะด้านนอกหมอกหนาจ้ะก็เลยได้จัดรีวิวให้พี่น้องได้ชมถ้าแสงแดดแรงมันสะท้อนกระจกนะผักของเราก็จะดูไม่เขียวขจีแบบนี้จ้ะตื่นเช้ามาก่อนจะลงข้างล่างก็ต้องดูแลเขาก่อนค่ะพูดคุยกลับหมุนทิศทางเขาให้กลับคืนมาถ้าเขาโน้มไปหาแสงอาทิตย์ต้นเอียงเนี่ยค่ะดูแลเขาดีมากดูแลดีมากเพราะเราภูมิใจค่ะแล้วก็ก่อนจะนอนก็ต้องดูแลก่อนอ่ะคือมันภูมิใจอ่ะเนาะแล้วก็เราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะ2 ปีก่อนนู้น2 ปีที่ผ่านมามีแมลงหวี่แมลงวันอะไรเยอะค่ะเพราะว่าเรานำปุ๋ยมูลสัตว์บ้างปุ๋ยอินทรีย์บ้างนะคะอันนี้เราเพาะจากปุ๋ยที่อยู่ในถุงค่ะค่ะเห็นไหมต้นสวยงามไม่มีแมลงมาไต่ตอมเลยจ้ะรออากาศอุ่นอย่างเดียวจะไปดูเมล็ดพืชผักของเรากันจ้ะทีนี้นี่ก็เป็นเมล็ดพืชผักและดอกมงดอกไม้ที่เรามีไว้ในบ้านเตรียมการเพาะปลูกนะคะมีทั้งคุณย่าให้มาบ้างเราซื้อไว้บ้างเมื่อปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ปลูกทั้งหมดนะคะรวมถึงเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บจากสวนของเราในปีที่แล้วด้วยค่ะจัดว่าเยอะมากอันนี้ถ้าปลูกทั้งหมดนี่แบบว่าเก
กินเนื้อที่หลายไร่แต่ว่าเมล็ดพืชผักต่างๆเนี่ยเขาจะมีวันเดือนหมดอายุอยู่นะคะมันไม่ได้หมดอายุไปในปีเดียวค่ะเราสามารถจะซื้อแล้วก็ทยอยเพาะปลูกบ้างปีนี้เมล็ดพืชผักแพงคุณเลมโบบอกว่าเราเพาะเองมีเมล็ดไว้เองเนี่ยยิ่งดีเลยคือประหยัดตังค์ได้เยอะเลยค่ะก็มีทั้งด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นพวกพร็อกสลัดนะคะเป็นพวกผักกาดหอมผักกาดแก้วหลายสีวันนี้ปีนี้ก็คุณเลมโบก็ซื้อมาให้4 ซองนะคะมันก็จะเขาก็จะซื้อที่มันถูกอ่ะคือสีเขาจะมีสีเห็นไหมคะจะเป็นสีซองเป็นซองสีฟ้าหรือสีม่วงสีเขียวอย่างเงี้ยเราซื้อให้มันแมทกันค่ะอาจจะ4 ซองราคาเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไปซื้ออย่างละซองละซองอย่างละสีมันก็จะแพงค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยค่ะก็จะมีเกิร์นโคนอ่ะเยอะหน่อยผักเคนหรือว่าคะน้าใบหยิกนะคะค่ะที่ถัดมาตรงหน้าจอเนี่ยเป็นเส้นเล็กๆนี่เขาเรียกว่าแกรสเลิกก็คือต้นหอมเล็กๆเขาเอาไว้ทานกับซิลเอาไว้ทานกับปลาที่มีหมักปลาดองเขาอ่ะทานกับมันฝรั่งใหม่ค่ะด้านขวามานี่ก็คือสกรูชหรือว่าซูคินี่หรือบวบฝรั่งนะคะตรงแถวถัดมาก็คือเพนเซียมันก็คล้ายๆกับผักชีบ้านเราอ่ะมันออกเสียงว่าเพนเซียค่ะแล้วก็หัวเขียวๆตรงกลางนั้นก็จะเป็นกุหลาบนี่ก็อาจจะปลูกเยอะหน่อยเพราะว่าปลูกปีที่แล้วเราได้ทานถึงปีนี้ที่แม่ย่าขอไปอะค่ะก็มู่รสนี่อาจจะปลูกไม่เยอะนะคะเพราะว่าปลูกแล้วเก็บน้อยค่ะคือไม่ค่อยได้เก็บเขาค่ะแล้วก็เราไม่ได้กินใบกินอะไรเขาอะก็แค่รอหัวเขาอย่างเดียวแล้วตุ่นก็มากวนปีนี้ก็จะปลูกพอหอมปากหอมคอนะคะตามด้วยหัวโคนรูทนะคะสีม่วงริมจอนี้นะคะอันนี้ก็จะปลูกเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นผักของฝรั่งนี่แหละค่ะครอบครัวคุณแลมโบก็ชอบค่ะถ้ามันขึ้นมาโอเคก็จะได้แบ่งปันกันไปจ้ะก็มีแอตโตถั่วลันเตาซ้ายสุดสีเหลืองนั่นก็คือเบอร์โนเป็นถั่วสีเหลืองนะคะถั่วแขกจ้ะถุงเล็กๆสีดำที่เป็นถุงเมล็ดสีดำนี่ค่ะนี่นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณครูดานะคะที่อยู่ทางมั่นเหมอเธอกับสามีเธอมาซื้อบลูเบอร์รี่แล้วก็ได้มอบเมล็ดพันธุ์ไว้ให้ค่ะปีนี้ก็อาจจะได้ปลูกแล้วค่ะจะเป็นผักอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะในน้ำใจนะคะเนี่ยแม่ย่าให้มาค่ะแม่ย่าให้มามีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับใบแมงลุงแมงลักบ้านเราเลยค่ะนี่ก็จะลองปลูกดูมันเบซิลิกาค่ะก็เป็นเบซิลิกาเหมือนกับตระกูลโหระพากระเพราเขาเรียกกระเพราฝรั่งผักกาดหอมก็ปลูกไว้ในถังนะปีที่แล้วจ้ะที่ตั้งไว้นั่นก็คือเซลลี่นะคะปีที่แล้วปลูกแล้วลืมพี่น้องเพราะว่าดูเหมือนเขาไม่ขึ้นเราก็เลยไปปลูกผักชีไทยพอผักชีไทยงามจนสูงเท่าตัวผักกาดหอมอ่ะไปถอนเอารากผักชีไทยเพื่อเก็บเข้าในช่องฟีดโอ้ยไปเห็นเขาต้นเล็กๆเตี้ยๆอยู่ใต้ต้นผักชีไทยจ้ะปีนี้จะดูแลจะปลูกเขาค่ะจ้ะอันนี้คือผักชีลาวหรือว่าดีนล่ะผักชีลาวในสวนของเรานะคะนี่เห็นไหมเราปลูกเองแล้วก็เก็บแบบว่าไม่ปานนี่สักเท่าไหร่หรอกมีก้านมีอะไรด้วยค่ะเนี่ยผักชีลาวค่ะนี้ในสวนของเรานะจ๊ะแล้วก็ที่ภูมิใจที่สุดคือผักชีไทยหรือหอมป้อมค่ะจากปีที่แล้วได้มาจากพี่คนไทยไม่เท่าไหร่นะผักกาดหอมก็นำมาปลูกนี่ก็ในสวนของเราค่ะแข็งแรงนะคะเพราะว่าเราเพาะดูแล้วคือการเพาะลงในกระถางเนี่ยเราจะดูว่าเม็ดเขาแข็งแรงไหมค่ะแบบนี้นะคะก็มาสวยค่ะ
นี่เลยจะแรดิสหรือว่าเมล็ดแรดิสโซของเรานะคะที่ผักกาดหอมนําเขามาเพาะในกระถางก็เพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นเมล็ดหลากสีต่างๆสีเทาบ้างสีส้มสีน้ําตาลอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเอ๊ะมันเป็นลาหรือเปล่าค่ะมันเป็นเชื้อรุงเชื้อราหรือเปล่าค่ะก็เลยเอามาเพาะดูมันแข็งแรงดีนะคะแต่คุณลัมโบ้ก็บอกว่าเออมันมีหลายพันหลายสีค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราเก็บเมล็ดเขาไว้ในเรือนกระจกนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าเออเขาโดนความหนาวความอะไรแล้วเขาจะเป็นเชื้อราหรือเปล่าค่ะก็โอเคนะจ๊ะพี่น้องค่ะเขาก็แข็งแรงดีเพราะว่าเราเพาะเขาได้ขนาดนี้จ้ะเนี่ยมันภูมิใจค่ะเดี๋ยวจะรอดูไปเรื่อยๆดูเหมือนกับจะเป็นต้นยาวนะคะนี่มันจะมีทั้งเม็ดยาวเม็ดสั้นละเพราะว่าเม็ดมันปนกันค่ะเอามัดรวมๆก็คือหนีหนาวหนีหิมะแหละพี่น้องค่ะเราแยกไม่ออกหรอกตอนเราปลูกเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้พันธุ์ค่ะมันก็กลายเป็นเม็ดแก่ให้เราได้ทําพันธุ์ค่ะมันก็เลยแยกไม่ออกไม่เป็นไรเนาะเรารอดูค่ะปีนี้มาลุ้นๆแรดิสเนี่ยภูมิใจมากจ้ะนี่ก็คือการเพาะของผักกาดหอมนะคะเราต้องปิดฝาให้แน่นนะคะปิดเกิดไอน้ำขึ้นแบบนี้ค่ะมันก็จะได้ทำให้ผักชุ่มฉ่ำนะคะเปิดนิดๆหน่อยๆได้ไม่เป็นไรจ้ะกระดาษทิชชู่เราใช้กระดาษทิชชู่รีไซเคิลนะคะกระดาษชำระแบบว่าเป็นกระดาษชำระที่ไม่ใช่กระดาษใสสะอาดเหมือนกับที่เราเพาะถั่วงอกนะเพราะว่าไอ้กระดาษรีไซเคิลกระดาษเก่าพวกเนี้ยมันกระดาษรีไซเคิลเนี่ยมันมีเหมือนกับเป็นปุ๋ยเป็นอาหารอยู่แล้วนะเป็นกากพวกเนี้ยค่ะนี่เห็นไหมคะแตงกวาของเราก็เริ่มออกมาแล้วผักกาดหอมไม่ได้แยกนะคะมีเมล็ดแตงกวาแล้วก็มีมะเขือเทศทรงลูกพุนของคุณย่าให้มานะคะค่ะด้านริมนี้เป็นลูกทงเทงนะคะด้านบนโน้นค่ะเราสามารถเพาะด้วยกันได้ค่ะเขาจะได้แข่งกันงามจ้ะค่ะนี่แหละค่ะพอเขางอกนี่ผักกาดหอมก็เริ่มเตรียมดินแล้วค่ะเดี๋ยวจะเวลาเราจะปลูกเราก็จะใช้ครีมเล็กๆนะคะค่อยหยิบเขาหยิบขึ้นมาแบบว่าไม่ให้ถูกลากนะไม่ให้ถูกลากแล้วก็ใช้ครีมเนี่ยดีที่สุดค่ะมือไม้เราบางทีมีแป้งมีครีมมีสิ่งปนเปื้อนในพืชผักเขาไม่ชอบมันอาจจะเกิดเชื้อรุงเชื้อราได้นะอันเนี้ยสะอาดเนี่ยก็ครีบค่ะแล้วก็เอาไปลงในดินนะคะที่เราเตรียมไว้แค่นั้นเองจ้ะก่อนที่จะปิดคลิปเดี๋ยวผักกาดหอมจะย้อนคลิปให้ชมนะคะว่าการเก็บเมล็ดแก่ของแรดิสและผักกาดหอมได้ทำอย่างไรบ้างกว่าที่จะได้เมล็ดแรดิสมาเยอะขนาดนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาลากันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ก็มาแนะนำเมล็ดแรดิสนะคะที่เราตากแห้งเอาไว้นะเก็บทันบ้างไม่ทันบ้างค่ะเราก็จะมาเลือกเอาเม็ดที่เขาแห้งแบบธรรมชาติแล้วก็เม็ดเขาจะสมบูรณ์เอาไว้ทำพันนะคะมันก็จะมีลาบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเราเลือกได้แกะให้ดูนิดนึงนะคะเนี่ยอันนี้เม็ดสมบูรณ์มากค่ะเม็ดเลดิสเห็นไหมคะเม็ดที่สมบูรณ์ถ้าเม็ดไม่สมบูรณ์ก็จะดูอันนี้นะจะสมบูรณ์หรือไม่อ่ะอ๋ออันนี้ก็สมบูรณ์ค่ะนี่สมบูรณ์นะคะเม็ดเขาจะกลมๆโตๆแบบนี้นะมันก็มีบ้างเม็ดรีบแล้วก็ขึ้นลามีบ้างนะเพราะว่าผักกาดหอมก็มวดเข้าแต่ป่าเห็ดค่ะฝนมาบ้างหนาวมาบ้างค่ะก็เก็บกู้ไม่ค่อยทันแต่อันเนี้ยจะสมบูรณ์ค่ะก็จะนั่งแกะไปเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้หอบเข้ามาในบ้านทั้งฟางเลยนะคะนั่งเด็ดเขาอ่ะ
เราจะเก็บเอาฝักเขาไว้ในกล่องนี้ก่อนจากนั้นก็ค่อยมานั่งแกะเอาเม็ดออกอันนี้ก็เดี๋ยวมันหล่นไปเอาใส่ในนี้ไว้จ้ะเม็ดหนึ่งก็ได้ต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็ได้หลายฝักฝักหนึ่งมีหลายเม็ดค่ะต่อพันต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าฝักมันก็กินได้ยอดมันก็กินได้หัวมันก็กินได้ค่ะแรดิสเป็นผักที่ปลูกง่ายที่สุดเลยค่ะขึ้นเต็มหมดอะร่วงที่มันแก่ๆร่วงแล้วก็ขึ้นเต็มอยู่ในแปลงผักเหมือนกันจ้ะแต่มันน่าจะเหมาะกับพืชทางเมืองหนาวนะบางคนบอกว่าเอาไปปลูกทางบ้านเรามันไม่ลงหัวอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันค่ะแต่รู้แต่ว่าเราปลูกที่นี่มันปลูกง่ายมากค่ะอาทิตย์หนึ่ง10 วันได้เก็บแล้วอะฤดูร้อนปีนี้เก็บปลูกตั้ง3 รอบนะคะนี่พอรอบที่3มากินไม่ทันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นฝักขึ้นมาก็คิดว่าเอาแต่พันไว้ก็ดีนะเอาฝากแก่มันไว้ทำพันก็มีน้องทางญี่ปุ่นบอกว่าพี่หนูเห็นเขาคนไทยเอามากินเหมือนกันนะเหมือนผักพึกผักขี้หูดบ้านเราโอ้โหเสร็จเลยทีนี้ต้องร้องเพลงว่าแม่เสียดายจังก็ไม่เป็นไรเนาะเรากินฝักเขียวไปเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ฝักไว้ทำพันแต่ว่ามันเยอะค่ะเยอะอันนี้คุณโคลินาคุณโคลินาที่2 แม่ลูกเขาเอาพันธุ์แตงกวาแปลกๆมาให้ปลูกแล้วก็มาเก็บผักในสวนเราอ่ะเขาขอไว้ค่ะขอไว้เนี่ยเราจะแบ่งกันไปปลูกค่ะดีค่ะเดี๋ยวเรามีเม็ดพันธุ์ก็แบ่งเขาเขามีเม็ดพันธุ์ก็แบ่งเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่เข้ามาเช่าที่คุณลิมโบเลี้ยงวัวนะจ๊ะเพื่อนบ้านที่ดีก็ดีอย่างเงี้ยค่ะแบ่งปันกันไปทั้งหมดนี้เราได้เมล็ดไว้ทำพันธุ์ในปีหน้าก็คือนี่เลยเก็บเมล็ดเอาไว้ทำพันธุ์จ้ะนะคะไอ้ที่เป็นเปลือกเขาจะมีใยบางๆเหมือนเยื่อไผ่นะคะหุ้มเมล็ดอีกทีนึงค่ะไอ้ที่ขาวๆนั่นนะคะนี่พันรวมกันไปหมดเลยค่ะโชคดีเลยค่ะโดยไม่ต้องซื้อหาอันนี้จะแบ่งให้กับโคนี่เหลียเพื่อนบ้านที่เขามาเช่าที่เลี้ยงวัวนะคะ2 แม่ลูกที่เข้ามาเก็บผักคราวก่อนค่ะเธอขอเอาไว้ค่ะก็น่าจะได้พอแบ่งปันกันไปเนาะปลูกผลอะไรก็ได้รับผลนั้นค่ะปลูกแรดิสเราก็จะได้เก็บแรดิสปลูกมะเขือเทศเราก็จะได้เก็บมะเขือเทศปลูกผลอะไรก็ได้รับผลนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชผักผลไม้ค่ะปลูกอะไรเราก็ได้กินอย่างนั้นนะคะหรือแม้แต่ปลูกผลดีหรือผลไม่ดีเราก็ได้รับสิ่งนั้นเหมือนกันจ้ะเพราะฉะนั้นพูดดีคิดดีทำดีต้องได้ดีพึงคิดไว้เสมอค่ะเพราะว่าเราทำอะไรเราก็ได้รับผลนั้นแน่นอนจ้ะแบ่งปันความสุขสดชื่นมาถึงพี่น้องที่รักการปลูกรักธรรมชาติไปพร้อมๆกันนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะอย่าเจ็บอย่าจนค่ะแล้วก็ยืนอยู่บนความพอเพียงให้มีความสุขค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า